กลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้อยู่กับแพรและอาจารย์วิเชียรค่ะและช่วงนี้เราจะพูดคุยสายสดกับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะ2ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกนะคะก็024960493 024960494นะคะก็สามารถคุยกันได้ปรับพูดคุยกันสดๆเลยในรายการนะคะก็คุยกันได้หลายคำถามนะคะส่วนอีกหนึ่งช่องทางนะคะ SMS ทีวีดีค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606ก่อนจะกดส่งก็ตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องให้ครบถ้วนด้วยนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันที่ SMS เลยค่ะท่านแรกวันนี้นะคะจากคุณวิริยาค่ะเกิดวันที่13กันยายนปี20นะคะใช่ค่ะ13กันยา20เวลา 21:45 นะคะอยากจะขายขนมครกญี่ปุ่นกับน้ำเต้าหู้ปลาท่องโก๋จะดีไหมคะดีทำไปได้เลยครับเพราะดวงนี้ถือว่าเป็นอาหารเลยใช่ครับเพราะดวงนี้ในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเรื่องอาหารเนี่ยดีแล้วดวงนี้เป็นดวงแม่ค้าโดยธรรมชาติอยู่แล้วค่ะและอาชีพที่ทำก็คืออาชีพเกี่ยวเรื่องอาหารและอาชีพที่เกี่ยวเรื่องธุรกิจบริการแล้วก็ของที่ขายคือขายของวัยรุ่นขายของเด็กๆค่ะเด็กกินก็หมายถึงว่าอ๋อวัยรุ่นเด็กกินขนมเด็กวัยรุ่นเนี่ยอาหารที่วัยรุ่นชอบไงครับก็เท่ากับทำได้เลยใช่ครับแล้วรีบเริ่มนะเพราะว่าฮาโกยากิขนมครกญี่ปุ่นทีนี้ถ้าทำเนี่ยแนะนำว่าพยายามทำให้ก่อนวันที่11สิงหา59นะเพราะว่าเทพเจ้าแห่งโชครออยู่ที่ราศีสิงห์เหมาะกับเรื่องอาหารขนมหมายถึงว่าถ้าเริ่มก่อน11สิงหาได้ถือว่าดีเลยดีแล้วจะมีโอกาสสำเร็จไงแต่ดวงการเขาจะต้องอดทนนะดวงนี้งานจะเริ่มก้าวหน้าจริงๆเนี่ยแบบเห็นหน้าเห็นหลังเนี่ยก็คือหลังจากวันที่นะครับ26ตุลา60แต่แค่มกราก็เริ่มเห็นแล้วค่ะนะเพราะงั้นอดทนนิดนึงแล้วแล้วพอคุณดีแล้วคุณจะดีเป็น10ปีเลยนะครับอดทนเอาต้องมีต่อไปค่ะครับคุณกฤษดาค่ะเกิดวันศุกร์ที่19กุมภาพันธ์ปี38นะคะถูกไหมเอ่ย36ค่ะอาจารย์19กุมภาพันธ์36นะคะเวลา 20:57 นาทีค่ะ 20.57 ถามเรื่องของความรักสุขภาพหน้าที่การงานเป็นอย่างไรบ้างครับหน้าที่การงานตอนนี้หน้าที่การงานก็ยังเป็นลักษณะงานที่ยังไม่มั่นคงถาวร นะลักษณะงานนี้เป็นจ็อบหรือไม่ก็เป็นงานที่ยังไม่มั่นคงถาวรค่ะนะครับความรักแล้วเรื่องความรักนี่ยังไม่มีความรักยังเป็นอะไรที่ถ้ามีตอนนี้ก็คือว่าไม่เข้าใจกันและห่างเหินกันไปแต่ไม่เป็นไรนะครับประเดี๋ยวความรักจะย้อนกลับเข้ามาใหม่นะครับเพราะว่าดาวพฤหัสจะย้ายเข้าสู่ราศีกันดวงนี้เป็นดวงลัคนาราศีกันเนี่ยจะเจอเนื้อคู่ประมาณเดือนสิงหาคมนะครับสุขภาพเป็นไงคะสุขภาพยังไม่เป็นอะไรนะครับนะช่วงนี้เพียงแต่เครียดนิดกำลังจะเดินทางไกลก็เท่านั้นแหละครับอายุยังไม่มากครับนะท่านต่อไปค่ะคุณมนทาค่ะเกิดวันที่18กันยายนปี03ถามเรื่องงานเงินหนี้สินโชคลาภค่ะเวลาไม่มีเนาะเวลาไม่มีมาค่ะอาจารย์เวลาไม่มีมานะคะก็สำหรับคุณผู้ชมถ้าไม่ทราบเวลาเกิดจริงๆนะคะลองประมาณมาให้ก็ได้นะคะหรือถ้าไม่ทราบจริงๆแบบนี้ต้องบอกว่ารายละเอียดอาจจะน้อยลงนิดนึงแต่ก็พออาศัยได้เนาะนะคะครับไม่เป็นไรดูค่ะเอาตอนนี้ก็คือว่าดวงนี้อยู่ในสภาวะการเงินเสียหายนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายน57แล้วสถานการณ์เงินจะอยู่ในสภาวะเงินรั่วเนี่ยต่อเนื่องไปถึงวันที่26ตุลา60แล้วหลังจากนั้นก็จะเริ่มมีเงินเหลือแต่เงินเหลือก็ยังลำบากอยู่วันที่มั่นคงที่สุดก็คือวันที่24มกราคมปี63นะครับก็ตรงนั้นแหละใช่ครับเพราะว่าดวงนี้การเงินเสียหายตั้งแต่ปี57เพราะนี่สินเนี่ยบาดปลายและปีนี้มีแนวโน้มว่าจะมีโอกาสถูกทวงถามหนี้หรือถูกกดดันจากเรื่องหนี้สินอย่างหนักเลยฮะแต่ยังไงก็พอมีคนช่วยนะครับยังไม่ต้องกังวลนะครับท่านต่อไปค่ะคุณแอมค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่20สิงหาคมปี15เวลา5ทุ่มตรงนะคะถาม2เรื่องนะคะสุขภาพกับโชคลาภใช่ค่ะเวลา2ทุ่มตรงค่ะ5ทุ่มนะ 23.00 ค่ะเอาละจะถามเรื่องสุขภาพกับโชคลาภค่ะเรื่องสุขภาพเนี่ยตอนนี้เนี่ยยังไม่มีอะไรน่ากังวลนักนะแต่ควรตรวจสุขภาพบ้างเพราะว่าดวงนี้มีความเสี่ยงที่กำลังจะป่วยในปีหน้าโดยมีความเสี่ยงจะป่วยด้วยโรคเรื้อรังประเภทความดันสูงโรคเกี่ยวกับข้อกระดูกซึ่งเริ่มในปีหน้านะครับส่วนอีกเรื่องโชคลาภตอนนี้เนี่ยพอมีบ้างนะครับพอมีบ้างเป็นแบบไหนคะดวงนี้ก็มีโชคลาภจากจริงๆมีโชคลาภจากการเป็นในหน้าคนกลางหรือเป็นแม่ค้าไงหรือตัวแทนนะจะเป็นลาภแบบนี้แล้วลาภที่จะได้มักจะได้ร่วมกับผู้อื่นถึงจะหาได้ง่ายนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะจากคุณเอกค่ะเกิดวันพุธ
ที่5กันยายนปี16นะคะ16เวลา 22:30 น.ค่ะ16:30 น.นะคะอยากจะรู้เรื่องของการงานการเงินและครอบครัวค่ะดวงนี้ในเรื่องการงานเนี่ยตอนนี้เนี่ยอยู่สภาวะค่อนข้างจะลำบากนะครับแล้วดวงนี้มีดาวโน้มเขาเรียกว่าร้อนที่มักจะมีเรื่องเดินทางโยกย้ายแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังก็คือลักษณะดวงนี้มีดาวคู่ขัดแย้งถึง18 กันยา18 กันยาปี 59นั่นแปลว่าคุณทำงานที่ไหนมักมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับคนแล้วอยู่กันไม่ทนนั้นจะเปลี่ยนงานได้ง่ายถ้าไม่มีความอดทนนะอาจจะต้องเปลี่ยนงานบ่อยและงานมีอุปสรรคมากเพราะฉะนั้นปีนี้ต้องคุมสติท่องนโมให้มากๆครับครอบครัวล่ะคะครอบครัวก็ไม่ดีนักอ่ะเพราะว่าดวงนี้มีดาวคู่ขัดแย้งคนมีดาวคู่ขัดแย้งเนี่ยมันจะทะเลาะทั้งคนที่อยู่ใกล้ตัวและคนที่อยู่ไกลตัวที่สัมพันธ์ถึงค่ะงั้นช่วงนี้ต้องอดทนให้ดีๆนะเมียนทะเลาะกันบ้านเกือบแตกเลยฮะเนี่ยค่ะนะครับท่านต่อไปนะโมไว้นะครับนะโมท่องไว้ในใจครับนะคะมาเลยค่ะท่านต่อไปค่ะคุณณฤมลนะคะเกิดวันที่5ธันวาคมปี15เวลา 23:15 น.ค่ะปีชวดนะคะถามเรื่องการขายกับการเงินค่ะการขายนะดวงนี้ตอนนี้อายุ43นะฮะถ้าพูดถึงเรื่องการเงินเนี่ยในระยะนี้การเงินเนี่ยการเงินในระยะนี้ยังพอไปได้นะยังไม่มีปัญหาอะไรแต่เพียงแต่ว่าคุณต้องเริ่มระวังแล้วเพราะรายได้คุณจะเริ่มถดถอยลงบ้างงั้นตรงนี้อาจจะต้องทำงานหนักขึ้นหรือเสริมขึ้นนะครับส่วนเรื่องการเงินเนี่ยนะการเงินเนี่ยการเงินยังไม่เป็นไรทั้งขายทั้งเงินเนี่ยยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้รายได้มันจะเริ่มถดถอยหรือกำไรยากขึ้นแต่ต้องทำงานหนักขึ้นแล้วดีเองแต่ตรงนี้ผมอยากจะเน้นตรงนี้นะดวงนี้เนี่ยนะมีดาวให้โทษอยู่ในตำแหน่งบ้านคนที่มีดาวโทษในตำแหน่งบ้านหมายถึงว่าคนในบ้านมักทะเลาะกันหรือเจ็บป่วยหรือแปลว่าอยู่บ้านไม่ติดต้องย้ายบ้านหรืออยู่ต้องออกจากบ้านเป็นประจำสิ่งหนึ่งที่ต้องเตือนก็คือว่าระวังคนในบ้านเจ็บป่วยหรือทะเลาะกันซึ่งสถานการณ์อย่างนี้จะเป็นไปถึงสิ้นปีนะครับระวังสักนิดนึงครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณชาติชายค่ะเกิดวันที่14 พฤษภาคม ปี 05เวลาประมาณ16:00 น.นะคะก็เป็นวันจันทร์ครับนะคะโชคลาภงานเงินและสุขภาพค่ะโชคลาภตอนนี้ไม่พอมีบ้างเป็นโชคฟลุกๆนะฮะคุณมีโชคที่เกี่ยวกับการเก็งกำไรหรือการเสี่ยงบ้างนะครับแต่ว่าอย่าคาดหวังเพราะเป็นโชคเล็กนะครับโชคของคุณจะมีไปถึงวันที่ถึงสิ้นเดือนกรกฎานี้เท่านั้นโดยเฉพาะต้นเดือนสิงหาไม่ใช่ปลายเดือนกรกฎานะครับแล้วก็การเงินนี่อยู่ในสภาวะที่เขาเรียกอะไรอ่ะนะการเงินในระยะนี้เนี่ยนะครับอยู่ในสภาวะที่เหมือนกับว่าต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายเพราะเงินเก็บไม่อยู่ใช้มีเท่าไหร่ใช้หมดนะครับและการเงินนี้ต้องระวังมากๆนะครับในช่วงปลายปีอาจจะมีเรื่องใช้มากเกี่ยวกับสุขภาพส่วนหนึ่งก็เกี่ยวเรื่องสุขภาพเพราะดวงนี้มีความเสี่ยงเรื่องโรคเกาต์หรือโรคที่เกี่ยวกระดูกเสื่อมเป็นผู้ชายด้วยใช่ครับนะมีความเสี่ยงเรื่องโรคพวกนี้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะตอนนี้มาแล้วนะคะ1สายจากทางบ้านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับจากคุณอะไรคะผมชนชัยโทรจากเชียงใหม่นครอ๋ออ่ะขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะครับผม25 เมษายน 2526 2500เท่าไหร่นะคะ25 เมษายน 2520นะครับผม2520เวลาครับเวลา3 โมงเช้าครับผม3 โมงคือ9 นาฬิกาหรือเปล่าครับครับผมใช่ครับครับ9 นาฬิกา ตอนนี้คุณกำลังต้องย้ายถิ่นฐานหรือย้ายที่อยู่หรือเปล่าครับยังอยู่ที่เดิมอยู่ครับผมแล้วมีเรื่องต้องเดินทางบ่อยๆไหมเพราะช่วงนี้คุณเข้าเกณฑ์ร้อนที่ต้องเดินทางบ่อยหรือว่าต้องฮะคุณจะเดินทางไปนอกไปนี่ไปทำธุระอะไรอย่างนี้ไม่ตอนนี้คุณอันแรกเลยนะฮะคุณมีเกณฑ์จะเดือดร้อนเรื่องเกี่ยวกับบ้านและที่ดินเพราะแต่คุณกำลังเดือดร้อนเรื่องบ้านและที่ดินที่ผมว่าเราขายที่ดินยังขายไม่ได้เลยอาจารย์ใช่ครับเพราะตอนนี้คุณกำลังเดือดร้อนเรื่องที่เกี่ยวบ้านที่ดินอันที่สองตอนนี้คุณเข้าเกณฑ์เงินรั่วคุณหาเงินไม่ทันใช้แล้วจะหาที่ดินผมนี่อยู่แถวสนามในสุวรรณภูมิเนี่ยครับเอ็นซีเมื่อไหร่จะขายได้อาจารย์หลายปีแล้วขายไม่ได้ทุกปีอาจารย์คุณนะเรื่องที่ดินเนี่ยขายยากมากนะครับบอกได้เลยว่าเรื่องที่ดินคุณนะขายยากมากบางทีคุณอาจจะต้องพึ่งในหน้าคนกลางเลยแต่ว่าที่ดินเนี่ยคุณมีแนวโน้มอย่างนี้นะครับว่ากว่าจะขายได้อาจจะต้องใช้เวลาอีก2 ปีสองถึงสามปีประมาณ2 ปีครับคุณถึงจะมีขายได้แต่ว่าคุณพอมีโชคฟุกๆนะครับในช่วงปีเนี้ยเริ่มตั้งแต่ประมาณเดือนสิงหาไปแล้วนะฮะถ้าคุณขายได้เนี่ยก็คือมีโอกาสขายได้ระหว่างสิงหาถึงธันวา
นะครับแต่ว่าเดี๋ยวฟังนิดนึงเดี๋ยวผมอธิบายตรงนี้เนี่ยถ้าคุณจะมีข้อผิดไปทำเด็กผมเลยคือผมฟังไม่เข้าใจเสียงมันก้องมากครับทีจะถามว่าถ้าเกิดว่าผมขายที่ดินไปได้แล้วเนี่ยแล้วผมจะมีข้อจะมีคอกหนักได้ยังไงเอาคุณไม่ได้มีคอกครับแต่ว่าคุณมีเรื่องเดือดร้อนวุ่นวายที่จะกลายเป็นเรื่องเดือดร้อนคือเรื่องการเงินมันจะมีเรื่องขัดแย้งกันเรื่องการเงินกับคนที่อยู่ใกล้ตัวแต่สิ่งหนึ่งที่คุณต้องระวังถ้าคุณขายปีนี้คุณจะได้เงินน้อยมากคือน้อยกว่าสิ่งที่คุณต้องการแต่ถ้าคุณขายในประมาณสักปี60หรือ61เนี่ยปลายปี60หรือ61เนี่ยคุณจะได้มากอย่างที่คาดไม่ถึงคุณต้องเลือกเอาว่าคุณทนไหวไหมถ้าทนไหวก็ไปขายตอนนั้นผมไม่ไหวอาจารย์เพราะว่าเขาไม่มีเงินหาที่อาจารย์บอกเพราะว่าผมมีปัญหาเรื่องเงินมากใช่ครับเพราะคุณเขาเก็งเงินรั่วถังแตกเลยละครับค่ะใช่ครับผมครับแล้วก็คุณมีภาระเรื่องหนี้สินด้วยหนี้สินไม่มีอาจารย์ครับพระดวงคุณมีภาระเรื่องเกี่ยวกันเดี๋ยวคุณจะมีภาระเรื่องหนี้สินนะพระดวงคุณมีดาวหนี้ปรากฏขึ้นละใช่ครับคุณคอนโทรลไว้ใหญ่มันมากก็แล้วกันเพราะว่าการเงินคุณรั่วเพราะงั้นถ้ามีหนี้มันยิ่งลำบากขึ้นค่ะนะครับแล้วเราสรุปความว่าที่ดินปีนี้จะขายได้ไหมครับผมคือถ้าถามผมเนี่ยนะที่ดินปีนี้คุณขายไม่ได้อย่างน้อยที่สุดเดี๋ยวคุณต้องขายเป็นปีหน้าโอ้โหปีหน้าใช่ครับต้องปีหน้าครับเพราะงั้นบอกคุณต้องระวังเรื่องการเงินไงนะอาจารย์หนูผมถามเรื่องเลี้ยงคู่หน่อยนะครับขอเป็นคำถามหน่อยว่าครับเลี้ยงคู่เนี่ยมีผลจะมีเลี้ยงคู่เขาเราไปทำเนี่ยเวลาคุณมีเนื้อคู่เนี่ยคุณจะต้องทำอยู่2อย่างนะอันแรกก็คือคุณเป็นคนมีเนื้อคู่ยากและมีรักอยู่กันไม่รอดนะแล้วก็ถ้าคุณอยากมีเนื้อคู่คุณต้องหาเนื้อคู่ที่อยู่ในถิ่นฐานไกลๆค่ะนะต้องหาเนื้อคู่ที่อยู่ในถิ่นฐานไกลๆนะครับนะแล้วก็ถ้าคุณจะหาเนื้อคู่ใน2ปีนี้เนื้อคู่มักจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีอายุนะไม่มีอายุก็แปลว่าเป็นม่ายมาก่อนค่ะอาจารย์เดี๋ยวผมจะวางหูแล้วผมจะรอดูทางทีวีนะครับผมครับได้ครับได้ค่ะเอาล่ะขอบพระคุณมากค่ะโอ้ไปอย่างรวดเร็ว เป็นคนพูดเร็วทำเร็วนะคะคือดวงนี้ต่อไปก็จะมีคู่ที่เป็นคนถิ่นไกลหรือไม่ก็เป็นไม้นะครับถ้าอยากจะมีก็มีโอกาสจะมีคู่ระหว่างปี61กับ62โอ้ก็พอๆกับระยะเวลาที่จะขายที่ดินใช่ครับแล้วตรงนั้นเขาจะตั้งตัวได้ไงแต่ว่าปัญหาเรื่องที่ดินที่ขายเนี่ยจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งระหว่างคนใกล้ชิดกันเครือญาติกันก็ช่วงนี้ก็ต้องลำบากนิดนึงใช่ครับนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะเอาล่ะค่ะเรามาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณชนิดาค่ะเกิดวันที่20พฤษภาคมปี05นะคะเวลา 17:30 นาทีค่ะหรือว่า 5:30 30ครับใช่ค่ะการเงินกับสุขภาพค่ะการเงินกับสุขภาพเอาขอเน้นเรื่องสุขภาพเลยนะดวงนี้เขาเกณฑ์ป่วยครับโดยเริ่มมีอาการสุขภาพที่เป็นโรคภายในเนี่ยลักษณะพวกนี้มากลุ่มโรคหัวใจความดันสูงนะครับแล้วก็โรคพวกนี้แหละเพียงคุณต้องเริ่มใส่ใจคุณเข้าเกณฑ์ป่วยตั้งแต่เดือนมกราเป็นต้นมาค่ะนะครับตั้งแต่มกราเนี่ยแล้วการเจ็บป่วยต้องดูแลไปเรื่อยๆถึงเดือนกันยาปีหน้าถึงจะพ้นเคราะห์ถ้าสมมุติว่าไม่ดูแลดีๆนะจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าคนที่เกิดในตำแหน่งนี้มีความเสี่ยงเรื่องมะเร็งด้วยค่ะงั้นต้องระวังให้ดีๆทั้ง2ด้านนะครับดูแลหนักเลยการเงินเป็นครับการเงินตอนนี้เนี่ยการเงินในช่วงนี้เป็นภาระหนักแต่ยังจัดการเรื่องเงินได้เอาแปลว่าเดี๋ยวจะดีขึ้นนะครับนะแต่เดี๋ยวจะดีขึ้นเนี่ยก็คือปลายปีนี้แต่ก็ยังต้องใช้จ่ายอย่างระวังเพราะเงินมันยังไม่มั่นคงอย่างที่ควรเป็นครับท่านต่อไปค่ะจากคุณธนัทปรินนะคะเกิดวันอังคารที่6มิถุนายนปี21ถูกเนาะนะคะเวลา 9:19 นาทีถาม2เรื่องนะคะอาชีพกับเนื้อคู่ค่ะเรื่องใหญ่เลยเนาะเอาเรื่องอาชีพก่อนคือเราไม่แน่ใจว่าถามในเงื่อนไขเพื่ออะไรนะเอาไปว่าอย่างนี้ครับดวงคุณเนี่ยนะอาชีพที่จะประสบความสำเร็จคืออาชีพที่เกี่ยวเรื่องเงินทองนะเงินทองเช่นพวกแม่ค้าพวกทำงานด้านการเงินเช่นพวกไฟแนนซ์หรือพวกทำงานด้านบัญชีนะครับหรือไม่ก็เป็นแม่ค้าขายค้าขายแบบก็เรียกว่าทำมาหากินนะคนกลางที่เกี่ยวเรื่องการเงินดวงนี้เนี่ยจะมีโอกาสสำเร็จค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าชีวิตต้องทำงานหนักเพราะดวงเนี่ยเป็นดวงที่มีความไม่สมหวังในช่วงแรกของชีวิตก่อนคือทำในล้มลุกคลุกคลานผ่านปัญหาเรื่องชีวิตคู่ผ่านปัญหาเรื่องชีวิตครอบครัวผ่านชีวิตเรื่องงานแต่เมื่อทุกอย่างผ่านไปแล้วจะประสบความสำเร็จสูงนะครับไอ้นี่ตรงนี้นะต้องทำใจไปก่อนนะฮะเนื้อคู่ค่ะทีนี้เรื่องเนื้อคู่เนี่ยดวงนี้เป็นดวงที่มีคู่ยากถ้าอยากมีคู่แล้วอยู่รอดเนี่ยจะต้องเลือกคู่เป็นม่ายเท่านั้นใช่เพราะว่าเงื่อนไขของเขาเพราะว่าในดวงเขาบอกว่าคู่เขาเป็นคู่แตกแยกผู้หญิงที่มีดาวคู่แตกแยกถ้าแต่งงานคนโสดมักแตกแยกครับค่ะก็ต้องเป็นไม้มาก็ต้องเอาคนเป็นไม้มาก่อนเราจะได้ไม่ต้องแตกแยกกับเขา
นะคะก็เหมือนแก้ดวงเล็กๆนะคะเอาละค่ะก็เดี๋ยวต้องพักสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยสายสดอีกหนึ่งสายนะคะ024960493 024960494นะคะแล้วก็ SMS พิมพ์ VD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการถามอาจารย์วิเชียรค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ